ทิศทางการลงทุนจะประเมินแนวทางการลงทุนต่อไปอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับหุ้นไทยรีบาวให้เราเห็นอยู่สักประมาณ 2-3 วันนะครับบ่ายเมื่อวานก็เริ่มลงแล้วแล้วเช้าวันนี้ก็ลงต่อพี่เทิดมองยังไงบ้างการรีบาวจบแล้วเหรอครับหรือว่ายังไงฮะจริงๆผมมองว่ายังไม่น่าจบนะครับเราอยู่เชื่อว่าโดยน้ำหนักโดยปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรามันมีโอกาสที่จะขยับตัวสูงขึ้นไปได้นะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูมุมแรกเลยนะครับคุณเห็นภาพ valuation ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างยาวนานเฉพาะยิ่งช่วงกันยานะครับต่อเนื่องตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันทำให้ valuation เราถูกมากเลยถูกขนาดไหนนะครับก็คือว่ามาเก็ตนิวแกปเนี่ย 3.8% แปลว่าถ้าเราย้ายเงินจากพันธบัตรมาซื้อหุ้นเนี่ยผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้น 3.8% นะครับค่า PE นะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีนะครับPrice to book value นะครับถ้าเราวัดย้อนหลัง10ปีเหมือนกันนะครับมันเป็นตัวติดลบครั้ง8นะครับก็คือว่าลบ 2SD นะครับซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับ เราเห็นสัญญาณในการซื้อหุ้นคืนจากบริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยนะครับสัดส่วนการซื้อขายแบบที่เป็นช็อตเซลล์นะครับช่วงกันยาตุลาเนี่ยเกิน 10% นะครับแต่ว่าช่วงล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดลงมาแบบมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกว่าเราวัดถูกแล้วในเชิง valuation นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีประเด็นที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรเป็นการสะดุดอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นแรงขายตามจุดที่เป็นแนวต้านทางเทคนิคต่างๆนะครับอย่างเช่นเราก็เห็นจุดแรกที่แถวบริเวณสัก1420นะครับแล้วอาจจะมีประเด็นที่เป็นความกังวลนะครับที่เป็นเทรดเล็กน้อยเนี่ยในตลาดเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นตัวที่แรงขายสั้นๆอย่างวันนี้นะครับก็อาจจะเห็นแรงขายที่เกิดจากตัวเซนติเมนต์นะครับที่มาจากตลาดในภูมิภาคเนี่ยนะครับวันนี้มีการเทคโปรฟิตกันนะครับก็เราก็ถูกเทคโปรฟิตออกมาตามนะครับแต่ถามว่าซีเรียสมากไหมผมคิดว่ายังไม่ได้ซีเรียสนะครับส่วนตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานที่ติดลบเนี่ยนะครับผมมองว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปแยกดูนะครับ headline inflationติดลบ 0.28% มันออนมันลบ 3.1% เยอนเดียเนี่ยแต่ถ้าไปดู Core Inflation ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานกับอาหารสดเนี่ยนะครับยังบวกอยู่นะฮะบวกอยู่ 0.08% มันออนมันแล้วก็ 0.66% เยอนเดียนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นภาวะที่เราเป็นเงินฝืดหรอกมันเกิดจากการที่มาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยที่มันทยอยมีผลเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ราคาพวกพลังงานเนี่ยลดลงมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการปรับฐานตรงนี้นะครับผมมองว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับน้ำหนักของตลาดเนี่ยโอกาสในการขยับขึ้นต่อยังมีครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยจังหวะนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็เลือกหุ้นยังไงครับพี่เดิร์ดครับผมค่อนข้างจะย้ำในเรื่องของการใช้กลยุทธ์เป็นลักษณะ buy and hold นะครับแล้วก็ถ้าเป็น buy and hold ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมว่า2ธีมหลักๆครับธีมแรกก็คือว่าหาหุ้น high dividend นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นหุ้นประเภทที่ yield เกิน 5% 7% ขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับก็จะมี2ธีมหลักๆครับคำว่า hold ในที่นี้ของพี่เทิดมองระยะสักประมาณยาวนานแค่ไหนฮะจริงๆผมว่าระยะขั้นต่ำนะครับผมคิดว่าถือจนผ่านเส้นปีนี้ไปนะครับซึ่งก็ระยะเวลาก็ประมาณสักไม่ถึง2เดือนนี่แล้วล่ะนะครับเพราะผมมองว่าภาพตลาดช่วงเวลาที่เหลือของปีเนี่ยยังมองค่อนข้างจะดูดีอยู่ครับค่ะขอท็อปพิกไว้สักตัว2ตัวสิคะพี่เทิดครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มที่เราคิดว่าเป็นไฮดิวิเดนด์นะครับผมว่าช้อยเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นตัว property มีแสนสิรินะครับ yield ต้องประมาณ 9% นะครับ bank ก็มี Tisco นะครับได้ 8% กว่านะครับตัวสมบูรณ์ advance ก็ได้ 8% กว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐเนี่ยผมดูไปที่ค้าปลีกนิคมนะครับนิคมเนี่ยก็จะมีตัว WFA นะครับและค้าปลีกเนี่ยคือ CRC ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิดนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ